สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้มาถึง Irregular Verb นะคะสำหรับ Exercise ที่4นะคะเป็นคำกริยาที่ผันแบบไม่ปกตินะคะเรามาดูกันค่ะ15คำกริยาวันนี้นะคะคำที่1ก็คือ fall fell fallen แปลว่าทำตกค่ะ keep kept แปลว่าเก็บรักษาค่ะ mean meant แปลว่าหมายความว่าค่ะ forget forgotten แปลว่าลืมค่ะ hit แปลว่าตีค่ะ freeze froze frozen แปลว่าทำให้แข็งค่ะ throw thrown แปลว่าขว้างค่ะ feed fed แปลว่าให้อาหารนะคะคำที่9นะคะ blow blown แปลว่าเป่าค่ะ lead led แปลว่านำทางค่ะ hurt แปลว่าทำให้เจ็บค่ะ teach taught แปลว่าสอนค่ะ spend แปลว่าใช้จ่ายค่ะ chosen แปลว่าเลือกค่ะ set แปลว่าตั้งค่ะนะคะนี่คือ15คำนะคะของ exercise ที่4พร้อมกันหรือยังคะมาช่วยครูพิมพ์ทำกันดีกว่านะคะสำหรับ15คำนี้มีอะไรบ้างดูนะคะข้อที่1นะคะ for เป็นอะไรเอ่ยขอเปลี่ยนสีนิดนึง for เป็นอะไรดีคะ for เป็น fail นะคะ for fail fallen kept mean meant forgotten นะคะคำต่อไปนะคะ hit freeze ค่ะ frozen throw เป็น o เป็น e ค่ะ thrown ช่องแรกเติม n ค่ะ thrown fed แปลว่าให้อาหารค่ะต่อไปข้อ9นะคะ blow blown แปลว่าเป่าค่ะ lead แปลว่านำทางค่ะ hurt แปลว่าทำให้เจ็บค่ะ teach taught แปลว่าสอนค่ะต่อไปนะคะ13 spent แปลว่าใช้จ่ายหรือใช้เวลานะคะเปลี่ยน d เป็น t chose ตัด o ทิ้งตัวนึงนะคะ chosen ช่อง2เติม n ค่ะ set แปลว่าตั้งนะคะครบแล้วนะคะสำหรับ15คำกริยาสำหรับ exercise ที่4นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะดูกันยามเช้านะคะจะได้ไม่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย